เนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆผ่านโครงการส่วนพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านพลังงานและกระตุ้นการตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยประกอบกับประวัติที่สำคัญของปลานิลในประเทศไทยคือเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่นได้น้อมเกล้าถวายปลาน้ำจืดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าทิลาเปียนิโลติก้าลินจำนวน50ตัวแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงโปรดเกล้าให้นำปลาดังกล่าวไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายปลาลงเลี้ยงในบ่อดินในระยะเวลาประมาณ5เดือนเศษปรากฏว่าในบ่อมีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปลานิลจึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยทำให้คณะผู้วิจัยริเริ่มโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเบื้องต้นในครึ่งปีแรกของปี2560ปริมาณ 94,990 ตันมีปริมาณการส่งออก 3,108.7 ตันคิดเป็นมูลค่า 189.5 ล้านบาทการเลี้ยงปลานิลในเชิงพาณิชย์จะมี2ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ขั้นตอนการผลิตลูกปลาแปลงเพศและ 2. ขั้นตอนการเลี้ยงปลาขุนซึ่งทั้ง2ขั้นตอนมีความสำคัญส่งผลต่อการผลิตอย่างยิ่งแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นเลือดในร่างกายปลาจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายปลาและมีผลต่อการทำงานของร่างกายปลาอย่างยิ่งโดยเฉพาะการกินอาหารการเจริญเติบโตหรือการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นในช่วงฤดูหนาวหรือหน้าฝนที่มีอุณหภูมิลดลงปลาจะลดการกินอาหารลงส่งผลลดการเจริญเติบโตรวมทั้งยังทำให้ปลาป่วยเป็นโรคติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอนุบาลให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปลานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศหนาวเย็นของฤดูหนาวและฤดูฝนในภาคเหนืออุณหภูมิน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงจะมีอุณหภูมิต่ำส่งผลให้ปลาที่ทำการเพาะเลี้ยงกินอาหารได้น้อยลงทำให้ต้องใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงยาวนานกว่าน้ำหนักของตัวปลาที่ทำการเพาะเลี้ยงมีค่าพอที่จะนำออกจำหน่ายได้ส่งผลให้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสูงเกินความจำเป็นโดยทั่วไปพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์นั้นจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียสระบบผลิตน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกในการแก้ปัญหาข้างต้นโดยใช้ตัวรับแสงอาทิตย์เป็นตัวดูดเก็บพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำทำให้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 40-70 องศาเซลเซียสมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบทำความร้อนร่วมควบคุมอุณหภูมิน้ำในช่วงที่มีระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถทำงานได้ให้อุณหภูมิคงที่อยู่ที่30องศาเซลเซียสตลอด24ชั่วโมงเช่นระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์ไฟฟ้าแต่มีค่าใช้จ่ายสูงจึงได้มีการพัฒนาระบบทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานขึ้นโดยอาศัยระบบปั๊มความร้อนซึ่งประหยัดพลังงานสูงกว่าแบบแรก 20-25% และยังสามารถทำงานได้ทุกเวลากรณีไม่มีแสงแดดและเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลต่างๆจึงได้มีการนำระบบตรวจติดตามและแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อการติดตามผลการใช้พลังงานและอุณหภูมิทุกช่วงระยะเวลาได้ชุดต้นแบบระบบควบคุมความสามารถในการเจริญพันธุ์ของปลานิลอัจฉริยะสอดคล้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพตามนโยบายของรัฐคณะวิจัยคาดว่าผลที่ได้จะเป็นประโยชน์สูงที่สุดกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลช่วยลดเวลาการเจริญเติบโตส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและมูลค่าการผลิตเกินกว่า 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนติดตั้งระบบและจะเกิดการพัฒนาต่อไปในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเป็นการส่งเสริมพัฒนาเกษตรยุคใหม่ให้แพร่หลายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่